เปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์ด้วยวัตถุดิบที่หาได้ง่ายๆเพียง3อย่างก็จะช่วยให้พืชผักของเราใบเขียวสวยน่ากินรสชาติดีหนอนแมลงไม่ค่อยมารบกวนอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาเพิ่มสารอาหารให้กับพืชผักสูตรนี้ช่วยบำรุงตั้งแต่รากลำต้นจนถึงใบใช้วัตถุดิบง่ายๆเชื่อว่าทุกบ้านต้องมีอย่างแน่นอนเกลือผงชูรสเปลือกไข่เปลือกไข่ต้องตากแดดให้แห้งก่อนจากนั้นนำไปตำหรือบดให้ละเอียดหรือจะขยำขยำแบบนี้เลยก็ได้ง่ายๆไม่ต้องเสียเวลาเสร็จแล้วใส่ผงชูรสตามลงไป1ช้อนโต๊ะใส่เกลือเล็กน้อยประมาณ1ช้อนชาคลุกเคล้าให้เข้ากันเกลือจะทำให้พืชผักแข็งแรงรสชาติดีกรอบอร่อยแค่นี้ก็นำไปโรยรอบๆให้ห่างจากโคนต้นเล็กน้อยมากน้อยขึ้นอยู่กับขนาดของพืชผักอย่างพวกนี้โตแล้วก็ใส่ประมาณ2กำมือถ้าต้นเล็กก็เริ่มที่1กำมือใช้กับพืชชนิดอื่นได้ด้วยเช่นพริกเสร็จแล้วก็รดน้ำตามเปลือกไข่มีแคลเซียมสูงจะช่วยบำรุงดินบำรุงต้นเสริมสร้างธาตุอาหารให้กับพืชผักนอกจากนี้ยังช่วยป้องกันหนอนแมลงได้อีกด้วยผงชูรสมีกรดอะมิโนจะทำให้รากหาอาหารได้ดียิ่งขึ้นและช่วยทำให้พืชผักใบเขียวสวยน่ากินทำอย่างนี้สัปดาห์ละครั้งด้วยวัตถุดิบที่หาได้ง่ายๆเพียง3อย่างก็จะช่วยให้พืชผักของเราแข็งแรงเจริญเติบโตได้ดีใบเขียวสวยน่ากินรสชาติดีหนอนแมลงไม่ค่อยมารบกวนที่สำคัญเปลือกไข่ที่เคยเป็นขยะเราก็เปลี่ยนให้เป็นประโยชน์ลองทำกันดูได้ผลยังไงมาคอมเมนต์เพื่อแชร์ประสบการณ์กันแล้วพบกันใหม่ค่ะ